วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ่งช้าแนวค่ะมื้อนี้สิพาพัสตอกินแซ่บๆค่ะอาหารปากใต้เนาะจ้ะเนาะฮัลโหลเวลคัมทูมายชาแนล Today I will stir fry stores this fruit come from Thailand จ้าเพื่อนๆค่ะได้เตรียมไว้ค่ะก็มีสตอเนาะ1ถ้วยเนาะค่ะเนาะเป็นแซ่แข็งค่ะอันนี้ก็กุ้งค่ะ prawns and chop make minceค่ะอันนี้กระเทียมหอมแดงแล้วกับพริกค่ะตำร่วมกันค่ะตำพร้อมหยาบๆเนาะน้ำใบเติมน้ำมันค่ะน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะไปเติมสีสันเนาะใส่ชูรสนิดหน่อยเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นซอสถั่วเหลืองค่ะแล้วก็กะปิเนาะสครีมเพรสค่ะเฮามาเริ่มลงมือผัดเลยค่ะค่ะตั้งกระทะขึ้นใส่น้ำมันลงไปตามสมควรค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องพริกเข้าเลยค่ะผัดให้พริกหอมก่อนแล้วก็ใส่กุ้งเนาะค่ะตอนนี้ก็ใส่กุ้งเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วปรุงเลยค่ะค่ะเขาก็พัดด้วยไฟปานกลางค่ะใส่พริกเลยค่ะใส่สตอค่ะค่ะหยอดน้ำจังหน่อยค่ะค่ะผัดไปพอสตอสุกกับซิมมองว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะค่ะแล้วก็มันเข้มกับเติมน้ำนิดนึงค่ะหั่นเข้มเนาะค่ะเนาะจืดกับเติมเครื่องปรุงอีกค่ะแล้วก็จิมาซิมมองค่ะเดี๋ยวให้เขาเดือดจังน้อยก่อนค่ะค่ะเมื่อกี้แอบซิมเมืองรสชาติใส่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิปิดไฟแล้วก็จัดเสิร์ฟได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพาสต้าไส้กุ้งของเฮาค่ะก็มีรสชาติหอมมันกลมๆค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะสต้าก็มีกลิ่นทีแห้งเนาะกลิ่นจะแห้งก็รู้กันอยู่ว่าสต้าเป็นกลิ่นแบบใดหากผู้ใดมักก็บ่ต้องเฮ็ดค่ะผู้ใดมักก็ผัดเลยค่ะผัดเลยแกงเลยเนาะกินกับกะปิกะแซ่บค่ะแต่ว่าข่อยมักคักค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหลายก็ขอพูดหลายๆสำหรับมื้อนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็บางบาสิเอนจอยกับการเฮ็ดอาหารค่ะ Thank you so much for watching See you again next video สวัสดีค่ะบ๊ายบาย